ขอทานที่เยาวราชได้ชั่วโมงละกี่บาทไปดูกันทุกคนขั้นตอนแรกทุกคนทำให้เสื้อมันเก่าแล้วก็ดูเหมือนขอทานจริงๆทุกคนได้ประมาณนี้ทุกคนลงไปมิติตกเรื่องราวนี้ค่ะกลายเป็นคลิปไวรัลทั่วโลกออนไลน์คุณผู้ชมขาที่หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะเพราะว่ามีหนุ่มรายนึงค่ะเขาอยากจะทำคอนเทนต์ขึ้นมาด้วยการที่ปลอมตัวเป็นขอทานนะคะเขาก็โพสต์ผ่านช่องทาง TikTok นี่แหละค่ะแล้วก็เขียนข้อความนะคะบอกว่า KTN ขอทานที่เยาวราชขอทานที่เยาวราชได้กี่บาทในคลิปค่ะก็ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่ามีหนุ่มคนดังกล่าวนะคะเขาก็เตรียมตัวโดยการนำเสื้อยืดสีขาวมาทำให้ดูสกปรกเลอะเทอะทำให้ดูแบบมอนะคะจนได้เรียกว่าอ่ะก็เดินทางพอสวมเสร็จปุ๊บก็เดินทางไปยังถนนคนเดินเยาวราชถนนเยาวราชนั่นแหละค่ะพอไปถึงปุ๊บก็มีการตั้งกล้องบันทึกภาพนะคะทางนี้ทางนั้นค่ะจะเห็นว่าช่วงนึงที่ขอทานนั่งอยู่นั้นเนี่ยก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาอย่างหลากหลายเลยทั้งคนไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งบางคนก็ให้เงินด้วยนะคะในขณะที่บางส่วนเนี่ยก็ซื้ออาหารหรือว่าผลไม้ให้แทนโดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วที่เขาทำคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะผู้โพสต์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยจำนวนตัวเลขของเงินที่เจ้าตัวเนี่ยไปนั่งขอทาน1ชั่วโมงชั่วโมงเดียวนะคะเขาก็อยากจะรู้ว่ามีคนให้จริงหรือเปล่าปรากฏว่ามีรายได้ทั้งสิ้น325บาทต่อ1ชั่วโมงซึ่งมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำโดยเฉลี่ยอยู่ที่337บาทนะคะต่อวันด้วยซ้ำหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายนะคะบางคนก็เหมือนแซวๆบอกว่าเอาล่ะพรุ่งนี้เตรียมเขียนใบลาออกดีกว่าบางคนก็ถามว่าเฮ้ยเคยเหมือนกันนะเคยไปถามคุณป้าตรงเยาวราชเหมือนกันอยากจะรู้ว่าได้เงินเท่าไหร่เขาก็บอกเดือนนึงเนี่ยบางคนได้ถึง 30,000 เลยนะอันนี้ก็ยังอึ้งเลยเอาล่ะไม่เลือกงานไม่ยากจนคลิปนี้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมขาเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออยากจะรู้จริงๆนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่นั่งขอทานบางคนก็มองว่าอย่างงู้นอย่างงี้ได้เงินเท่าไหร่เขาก็เลยลองทําดูปรากฏว่ามันก็ได้รายได้จริงๆนะคะเอาเป็นว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ